กับของรับแขกกับขาครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธจะพามาเคาะแหไม้เดิมอีกแล้วครับช่วงนี้อาหารโดนกักตุนหมดหาซื้อก็ยากครับลุงเนธไม่กลัวลุงเนธมาหาปลาครับเดี๋ยวไปลุ้นกับลุงเนธนะครับได้ไม่ได้ครับแขกกับขาครับดูครับกับออกแล้วนี่ครับแขกกับขาดเลยครับโอ้โหเกือบไม่ได้อีกแล้วขึ้นข้างบนดีกว่าเกือบไม่ได้ครับแขกขาดครับแหงเลยเนี่ยครับขาดเลยเกือบไม่ได้แล้วถามล่าจะเจออีกแล้วครับช่อนใหญ่ครับครั้งที่แล้วตกน้ำไปทีแล้วครับทีนี้ไม่พลาดครับนี่ครับใหญ่เลยครับเต็มแรกครับโอ้ได้ตำน้ำพริกแล้วครับแหขาดเลยครับโอ้โหรู้ใหญ่เลยเกือบไม่ได
โอ้สวยแล้วครับตกเต็มแล้วครับขึ้นบนดีกว่าก็ตกน้ำครับโอ้สวยสวยแล้วครับกดครับมากดโอ้ยกูเสียสวยเลยน้ำมันแห้งครับชาวบ้านก็สูบน้ำเข้าสวนวันนี้หมานเลยครับได้อีกแล้วครับนี่ครับไปรู้ดีครับกดอีกแล้วครับมันเป็นเนินดินครับปรากฏทั้งนั้นเลยถ้าได้แบบนี้ทุกวันพอกินแล้วครับพอได้ตัดน้ำทิ้งเลยครับโอ้โหสวยงั้นเลยกดอีกแล้วครับกดทั้งนั้นเลยครับโอ้ยตัวนี้สวยเลยหมานต้นเย็นอีกแล้วครับ
สวยๆนะครับลงน้ำไม่เหี่ยวเลยครับไปทั้งบุกเหี่ยวโอ้โหปลาช่อนตัวใหญ่เลยครับดูสิครับมีไหมครับไม่มีแล้วครับเป็นเนินดินครับจะได้ปลาก็เล่นซัดเกือบมืดเลยน้ำแห้งครับชาวบ้านเขาสูบน้ำใส่สวนครับพอแล้วครับคุณนะครับเรามาสรุปยอดกันครับดูครับเพื่อนๆไปมุมเลยครับปลาช่อนปลากดปลาสร้อยครับเกือบเป็น3กิโลครับพอเด็ดตำน้ำพริกเลยครับมืดแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเนตด้วยนะครับคุณเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับพอเด็ดตำน้ำพริกอีกแล้วครับ